ครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่3เมษายนนี้นะครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมก็จะเป็นช่วงที่รัฐบาลนะครับเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนนะครับในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับซึ่งการลงทะเบียนรอบนี้นะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อนำไปเป็นแนวทางการจัดการสวัสดิการที่ดีในอนาคตต่อไปจึงจำเป็นมากๆนะครับซึ่งผู้ที่เคยลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าผู้ที่พลาดลงทะเบียนไปนะครับต้องทำความเข้าใจแล้วก็เตรียมความพร้อมให้มากขึ้นไปติดตามกันเลยครับการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินหน้าดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มนี้อย่างเต็มที่ทั้งการสานต่อรัฐสวัสดิการเดิมที่มีอยู่ในอดีตพร้อมกับการคิดค้นนวัตกรรมและวิธีการใหม่ที่ทำให้การดูแลประชาชนผ่านรัฐสวัสดิการตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงโครงการลงทะเบียนเพื่อรัฐสวัสดิการจึงถูกนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลและทราบจำนวนผู้มีรายได้น้อยที่แท้จริงเห็นได้จากการลงทะเบียนเมื่อปี2559ที่ทำให้รัฐบาลทราบจำนวนผู้มีรายได้น้อยและสามารถจัดทำงบประมาณและโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้ตรงเป้าหมายจนนำไปสู่การเรียกร้องของประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนให้เปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งทำให้ในปี2560กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยอีกครั้งสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสและให้ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากการลงทะเบียนรอบใหม่แบบฟอร์มการลงทะเบียนจะมีเนื้อหาที่ละเอียดมากขึ้นรวมถึงการออกบัตรสำหรับผู้มีรายได้น้อยในแต่ละกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐสวัสดิการที่จะมอบให้ก็คงในหลักการก็คงจะมีเป็นขั้นบันไดนะครับบัตรสำหรับคนที่แสนลงมาจนถึงผมไม่รู้แต่ตัวเลขมันอาจจะถึง 40,000 50,000 คราวที่แล้วเรา 30,000 ใช่ไหมครับ130,000ได้เรทนึงนะครับต่ำกว่า 30,000 ได้อีกเรทนึงอันนี้เขาอาจจะแบ่งย่อยมากขึ้นนะครับก็เห็นได้ชัดว่าวันนี้เนี่ยการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆของภาครัฐเนี่ยเราให้ไปแบบวานอย่างเช่นเรื่องรถเมล์รถไฟฟรีนี่นะครับถามว่าใครขึ้นก็ได้นะครับใครขึ้นก็ได้คนรวยขึ้นก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องการช่วยคนผู้มีรายได้น้อยหรือว่าคนที่มาต้องการสวัสดิการแข็งของรัฐจริงๆนะครับเนื่องจากแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่มีรายละเอียดมากขึ้นทำให้กระทรวงการคลังได้แนะนำประชาชนเข้าหลักเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยเตรียมความพร้อม3ขั้นตอนแบบง่ายๆเริ่มจากผู้ลงทะเบียนสามารถขอแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาธนาคารออมสินทุกสาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนทุกสาขาคลังจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขตรวมทั้งสิ้น 3,669 หน่วยรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังจากนั้นผู้ลงทะเบียนควรศึกษาแบบฟอร์มให้เข้าใจและเตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการกรอกแบบฟอร์มที่พร้อมอาทิบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาและบุตรสมุดทะเบียนบ้านทะเบียนผู้พิการทะเบียนเกษตรกรเลขที่บัญชีเงินฝากนอกจากนี้ต้องสำรวจว่าตัวเรามีรายได้เงินฝากและหนี้สินเท่าใดหลังจากนั้นให้กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริงสำหรับผู้ลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเองด้วยการยื่นแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนถูกต้องแล้วพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลที่กรอกให้ทางราชการภายหลังการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเพื่อคัดกรองผู้ลงทะเบียนและออกบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อยเพื่อนำไปใช้ในโครงการรัฐสวัสดิการที่หน่วยงานต่างๆกำลังพิจารณาอาทิได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าหรือส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มหรือการมอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพต่างๆซึ่งนโยบายที่จะออกมาหลังจากนี้จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและคุ้มค่ากับงบประมาณของประเทศที่นำมาใช้